ศาลให้ประกันตัวลุงพลตีวงเงินประกัน 180,000 บาทหลังเมื่อช่วงเช้าของวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาที่สภ.กกตูมเจ้าหน้าที่ตำรวจได้คุมตัวนายชัยพลวิภาหรือลุงพลออกจากห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาเพื่อไปขออำนาจศาลจังหวัดมุกดาหารฝากขังผัดแรกโดยนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มได้เข้ายื่นขอประกันตัวลุงพลพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสด 500,000 บาทโดยไม่ได้ใช้โฉนดที่ดินของแฟนคลับมูลค่าเกือบ2ล้านบาทตามที่เตรียมไว้แต่อย่างใดขณะที่ฝ่ายแม่น้องชมพู่ซึ่งเป็นผู้เสียหายก็ได้ยื่นคัดค้านการประกันตัวทันทีล่าสุดเมื่อเวลา 17:00 นของเมื่อวานนายสิทธาหรือทนายตั้มโพสต์แจ้งข่าวระบุว่าศาลจังหวัดมุกดาหารมีคำสั่งให้ประกันตัวนายชัยพลวิภาหรือลุงพลตีวงเงินประกัน 180,000 บาทออกข้อกำหนดหากไม่ปฏิบัติตามจะถูกเพิกถอนการประกันตัวThank you.